สวัสดีครับวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากทั้งไร่ทั้งนานะครับก็วิ่งเข้าสวนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้ปุ๋ยนะครับปกติแล้วในสวนจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี้จะมีอันตรายกับพวกไม้มงคลมากเลยนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วบางทีมันอาจจะเปื่อยได้นะครับต่อให้เราระวังแค่ไหนก็ยังมีปัญหาการเน่าเปื่อยที่เกิดจากไอ้ปุ๋ยเคมีนะครับผมก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้นะครับแต่มีปุ๋ยอยู่2ตัวที่ใช้แล้วไม่ค่อยมีปัญหากันกับพวกพวกไม้มงคลนะครับก็มีอยู่2ตัวนะครับตัวนึงก็คือออสโมโคสนะครับซึ่งผมไม่มีตัวอย่างมาในผมไม่มีตัวอย่างมาโชว์ในวันนี้นะครับเพราะว่าผมเลิกใช้ไปนานแล้วนะครับก็หันมาใช้เป็นปุ๋ยคอกแทนนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะครับคือยังจําเป็นต้องใช้อยู่ในกรณีที่ต้องการฟื้นฟูต้นไม้ที่เราทําการเพาะปลูกใหม่ๆนะครับซึ่งมันจะเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ําแล้วก็พืชสามารถดูดซับทางใบได้นะครับแล้วก็ทางรากได้นะครับเพื่อเป็นการเร่งการฟื้นฟูให้พืชสามารถยืนต้นได้เร็วแล้วก็เจริญเติบโตได้เร็วนะครับนั่นก็คือปุ๋ยเกล็ดนะครับปุ๋ยเกล็ดเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับเรื่องของปุ๋ยเกล็ดนะครับอันนี้เราก็จะมาให้ดูกันนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับยี่ห้อนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อที่หาซื้อง่ายในบ้านผมนะครับแล้วก็ราคาก็อยู่ที่35 บาทด้วยประมาณนี้แหละครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ผมเพิ่งซื้อมานะครับนะครับนี่คือยี่ห้อที่ผมใช้อยู่นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแต่เอามาให้ดูกันว่าเราเคยใช้ประมาณนี้แล้วไม่ค่อยมีผลข้างเคียงหรือว่าความเสียหายที่เกิดจากการเน่าเปื่อยการกัดของปุ๋ยนะครับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยเคมีนะครับเขาบอกชัดเจนนะครับปุ๋ยเคมีสูตร2555นะครับเท่าที่ผมจําได้มานะครับเรื่องปุ๋ยนะครับตัวแรกนี่คือปุ๋ยธาตุอาหารหลักนะครับ25นี่ก็คือไนโตรเจนนะครับเป็นธาตุอาหารหลักซึ่งจะช่วยให้ไอตัวไนโตรเจนนี้จะช่วยให้พืชมันสามารถดูดซับอาหารไปใช้ได้ดีนะครับแล้วก็สามารถตั้งตัวได้เร็วนะครับซึ่งใครอยากอันนั้นก็ไปศึกษาเรื่องไนโตรเจนอีกทีนึงนะครับนี่ก็คือนะครับเขาก็จะบอกให้ N มี N กับไนโตรเจนทั้งหมด 25% แล้วก็ค่าตัวนี้นะครับใครมีความรู้ทางเคมีก็เอานะครับสามารถละลายน้ำได้และสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าทางรากและทางใบนะครับสร้างความเจริญเติบโตให้กับพืชด้านลำต้นและใบในระยะแรกของการเจริญเติบโตนะครับผมไม่ได้ใส่แว่นมานะครับก็มันตัวมันเล็กมากนะครับนี่ครับส่วนวิธีใช้ก็ท่านก็จะบอกให้ในนี้แต่ผมไม่ค่อยได้นะครับผมใช้กะเอานะครับเดี๋ยวก็จะพาไปใช้นะครับนี่คือคู่ถังนะครับคู่ถังประมาณนี้นะครับมีรูกี่ลิตรนะครับจริงๆแล้วเราใช้การชักคะเนเอาก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ในบ้านเราถ้าถังขนาดนี้ผมก็ใช้ปุ๋ย2ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนโต๊ะที่มันไม่เสมอกันนะครับเอียงนิดนึง2ช้อนโต๊ะผมก็ไม่ได้เตรียมช้อนโต๊ะมานะครับก็กะประมาณเอานะครับซึ่งแป๊บนึงหาอุปกรณ์ก่อนครับ2ช้อนโต๊ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เทลงไปเลยนะครับแล้วก็คนให้ปุ๋ยมันละลายนะครับน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับแล้วถ้าใครมีฝักบัวก็ใช้ฝักบัวก็ได้หรือว่าใช้มีปักกี้ก็ใช้ปักกี้ก็ได้นะครับแต่ของผมจะใช้อีกตัวนึงนะครับจะใช้เป็นก้านฉีดยานะครับจะเป็นลักษณะนี้นี่คือหัวของมันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระบอกฉีดกระสายซื้อมาในราคา250 บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ270 บาทมีถังมาให้ด้วยนะครับแต่ถังมันใช้ไม่สะดวกนะครับผมเลยไม่ได้ใช้นะครับถ่ายใกล้ๆหน่อยนี่ครับนี่คือกระบอกฉีดนะครับที่เราเห็นในข่าวเกษตรนะครับที่เขาฉีดปี๊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 ดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฉีดว่านพญาจงอางที่ผมปลูกไว้นะครับเมื่อ2 วันที่แล้วนะครับตอนนี้มันก็เริ่ม
ดูดีขึ้นแล้วนะครับเราก็จะไปทําให้มันสดชื่นขึ้นนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลยั่งยืนนะครับซึ่งจะแตกต่างจากพวกเราไปใช้พวกยาชูกําลังนะครับซึ่งมันจะเป็นชั่วคู่ชั่วคราวนะครับเพราะว่ายาชูกําลังนั้นมันจะมีกลูโคสนะครับจะทําให้เกิดพืชมันตื่นตัวเป็นระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะเป็นธาตุอาหารของมันโดยตรงเลยนะครับคือสามารถดูดซับเข้าไปทางใบและทางรากได้นะครับซึ่งมันจะยั่งยืนกว่าการที่ใช้พวก M150หรือว่าเป็นพวกยาชูกําลังต่างๆนะครับพวกนั้นมันจะเป็นการกระตุ้นระยะสั้นนะครับแต่ถ้าไม่ถ้าจําเป็นจริงเราก็ใช้ได้นะครับคือต้นไม้ที่เราเอามามันกําลังเฉาๆนะครับเราไปแช่มันก็จะมีความสดชื่นขึ้นมานะครับเพราะว่ามันได้รับกลูโคสจากตัวยานั้นนะครับโดยจากยาชูกําลังนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้กันนะครับเดี๋ยวตามมานะครับท่านี้ก็เป็นกลุ่มว่านพญาจงอางที่ปลูกไว้นะครับส่วนนี้ก็ผู้ถังนี้ก็อีกไปมันก็จะไม่เนาะเนี่ยนี่ครับไปนี้จะมีตัวกรองไม่ให้พวกเศษขยะเข้าไปอุดตันอยู่นะครับก็จุ่มลงไปในน้ำนะครับในส่วนตัวนี้นะครับมันปรับได้นะครับว่าเราจะให้ออกเยอะออกน้อยนะครับถ้าเราต้องการให้เป็นฝอยๆนะครับเป็นกระจายเป็นละอองแล้วก็หมุนเข้านักเยอะๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเป็นเส้นๆใหญ่ๆแล้วก็คายออกเยอะๆนะครับปรับเอานะครับตามความต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะขีดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะฉีดนะฮะนี่ครับอันนี้ก็มันยาเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นฝอยฮะไปฉีดพวกฮอร์โมนพวกอะไรนี้ได้นะครับแล้วก็ฉีดทั้งใบทั้งอะไรนะครับฉีดทั้งใบมันทั้งโคนมันเลยครับเพราะว่ามันสามารถสูดซับทางใบได้นะครับซึ่งวิธีนี้มันจะประหยัดกว่าการใช้ฝักบัวนะครับเพราะใช้ฝักบัวนี่มันจะกระจายนะครับน้ำจะเสียเลือดได้มากกว่านะครับทีนี้เราจะใช้เฉพาะเจาะจงได้นะครับนี่ก็ทำวันเป็นวันนะครับก็จะมาฉีดครับนี่แหละคือที่ฉีดที่มันแถมมาครับตัวหนึ่งก็คือถังตัวนี้นะครับแต่ว่ามันรามใส่ละเกะกะครับที่เกี่ยวแบกด้วยผมก็เลยใส่คู่ถังแทนนะครับอันนี้ที่เห็นนี่ก็เป็นอ้มนะครับผมช้ำๆไว้นะครับผมไม่ได้อบมันก็เลยเฉาๆหน่อยนะครับแต่ไม่ซีเรียสนะครับอันไหนรอดก็เอานะครับอันไหนไม่รอดก็ชำใหม่เพราะว่าวัตถุดิบเราก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเป็นการประหยัดเวลานะครับเราไม่มีเวลาเยอะแล้วก็ต้องช้ำๆไว้แบบนี้นะครับคือตามร้านใหญ่ๆที่ตามสวนตามแหล่งที่เขาขายส่งส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้อบหรอกครับแต่ว่าเขามีวัตถุดิบที่ดีกว่าเราก็คือเขาใช้แกบช้ำนะครับแต่ว่าพวกฮอร์โมนก็ใช้เหมือนกันนะครับฮอร์โมนเร่งในการเจริญเติบโตแล้วก็การยืดต้นได้เร็วก็ตัวนี้แหละครับแล้วก็อาจจะมีบางตัวนะครับที่ราคาแพงกว่านะครับแต่เราใช้แบบถูกๆนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพ่นให้ดูนะครับเอ้ยมืดแล้วนะครับนี่ครับพ่นเข้าไปเลยนะครับถ้าเราต้องการแรงเราก็คายออกนะครับถ้าเราต้องการเป็นดูขวายเราก็หมุนเข้าได้แน่นนะครับใส่ตกใจนะครับไม่ใช่แค่เป็นการฟื้นฟูนะครับตัวอื่นเราต้องการใส่ก็ใส่ได้นะครับคือใส่ให้มันสวยงามแต่กอนะครับแล้วก็คงจบคลิปแค่นี้นะครับมาแนะนํากันนะครับวิธีการใช้ปุ๋ยนะครับจากประสบการณ์การใช้ปุ๋ยเคมีกับต้นไม้สวยงามนี้ส่วนใหญ่แล้วก็
จะเจอสิ่งที่เลวร้ายก็คือต้นมันเปื่อยนะครับทั้งที่เราใส่ไกลจากลำต้นแล้วนะครับแต่บางทีก็ต้นไม้บางตัวมันก็แพ้นะครับบางตัวที่เป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันบางตัวก็อยู่ได้บางตัวก็แพ้ก็เปื่อยผมก็เลยลดการสูญเสียโดยการไม่ใช้เลยนะครับก็เลยหันไปใช้เป็นพวกปุ๋ยหมักแล้วก็เป็นปุ๋ยคอกแทนแล้วก็ถ้าจำเป็นจริงๆก็ใช้ปุ๋ยตัวนี้แหละครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้ที่เราชำใหม่นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้ายังไงก็ถ้าชอบใจหรือว่าเห็นเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจากสวนนวลหอมสุขใจนะครับอยู่หน้าอบต.นวลหอมนะครับหรือว่าโรงเรียนกศน.นวลหอมนะครับอยู่ใจกลางหมู่บ้านจังหวัดสกลนครนะครับสวัสดีครับ